ันนี้วันที่3ตุลาคมเป็นวันอะไรเอ่ยเป็นวันเกิดมาโดกะนั่นเองค่ะคานาเมะมาโดกะซังต้านโจมิโยเมริโตะไซมาสมาโดกะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะคะมาโดกะก็อยู่มอบความสุขเป็นพระแม่ที่น่ารักให้เราไปอีกหลายๆปีถึงแม้ว่ามูวี่จะยังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไงเราก็นั่งรออยู่แล้วนะคะก็สุขสันต์วันเกิดเนาะขอให้เป็นปีที่ดีของคานาเมะมาโดกะแล้วก็จริงๆเราทีมโฮมูระนะคะบัตรแหละแต่ว่าก็ขอให้มาโดกะสามารถเอาชนะใจโฮมูระแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้โฮมูระกลับมาเป็นปกติสักทีนะคะจะได้ไม่เป็นต้นเหตุของมูฟวี่4อย่างที่เราได้เห็นกันไปเนาะก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะก็นั่นแหละอย่างที่บอกไว้สุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่น่ารักแล้วก็หาเรื่องอะไรมาให้พวกเราได้ดูได้ติดตามกันเยอะๆนะครับพ่อแม่แล้วก็จริงๆหวังว่าอยากจะเห็นพระแม่ที่แบบว่าแสดงอิทธิฤทธิ์ได้มากกว่านี้ด้วยอีกนิดนึงเพราะว่าในมูฟวี่3นั้นพระแม่เองก็โดนโฮมูระทำการยึดอำนาจแล้วก็ขโมยเศษชิ้นส่วนความทรงจำมาด้วยนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไหนๆพระแม่จะออกทั้งทีพระแม่โดนซะแล้วอะไรงี้ก็คราวหลังพระแม่ต้องระวังตัวมากกว่านี้นะคะแล้วก็คุณมามิเป็นความหวังสุดท้ายในมูฟวี่4ในเทรลเลอร์ที่ออกมานะคะว่าอาจจะไปเจอต่ออะไรเกี่ยวกับโฮมูระหรือเปล่าก็เลยมารู้เรื่องราวทีหลังหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้ตอนนี้ไซยากะคือแบบโดนโฮมูระจับได้แน่ๆเพราะว่าไซยากะเล่นแสดงตัวขนาดนั้นอะหวังให้พระแม่ฟื้นความจำโดยไวนะคะไม่งั้นโฮมูระอาจจะขโมยจักรวาลของพระแม่ไปแล้วก็เป็นได้เอาจริงๆก็ขโมยไปแล้วแหละแต่หวังอยากให้มาโดกะสามารถกลับมามีบทบาทที่จะแบบว่าเกลี้ยกล่อมโฮมูระแล้วพวกเราจะได้อยู่แบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบทรูเอนดิ้งของพวกเราสักทีนะคะแบบอยากเห็นแก๊งโฮลี่ควินเทสกลับมามีความสุขจริงๆนะอีกครั้งที่เราอยากรู้ก็คือรีแอคชั่นแรกของน้องมาโดกะหลังจากที่ได้ความทรงจำกลับมาแล้วว่าโฮมูระทำอะไรไปบ้างเนี่ยอยากรู้มากว่าน้องมาโดกะเขาจะคอมเมนต์ว่ายังไงนะคะเราก็จะมารอเอาใจช่วยเขานะคะในมูฟวี่4ที่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่คอนเซ็ปต์ก็คงไม่พ้นคอนเซ็ปต์ที่มาโดกะน่าจะให้อภัยโฮมูระนะเดาเอาใจแฟนของด้อมมาโดกะนะคะก็คือเรายังรอเธออยู่นะมูฟวี่4จะมาไหมฮัลโหลรู้เรื่องมูวี่3ตั้งแต่ช่วงตอนม .1 ตอนนี้คือจะจบปี4แล้วนะจ๊ะใจเย็นๆนะจ๊ะแต่ไม่ต้องเย็นเกินนะเดี๋ยวชาตินี้จะไม่ได้ดูเจอกันอีกครั้งในเรื่องราวของมูวี่4นะคะถ้ายังไม่มาก็คือเดี๋ยวเราจะทำเกี่ยวกับคอนเซปต์มูวี่ไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายมาต้าเน่ซียู